าไม่มีเข้าสูตรถ้าไม่มีสมานร้อยมันพิสูจน์ยากนะแต่ว่าผมอยากจะแบบฟันธงไปเลยว่าถ้าไม่มีเข้าสูตรเนี่ยเศรษฐกิจการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยจะไม่เลวแบบนี้แผนพย.ส่งอย่างเข้าสูตรผมคิดว่าการเมืองไทยแบบที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีมันจะไม่มีอะไรแบบเพี้ยนๆแบบประหลาดแบบที่ตกโลกแบบที่แบบเข้าใจไม่ได้ที่เรามีปัญหากับพัฒนาการของเทคโนโลยีของ SME ของรวมๆแล้วคือว่าเนี่ยเศรษฐกิจที่จะเป็นดิจิทัลต่างๆเนี่ยก็จะมีความลำบากมากเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแบบนั้นถ้าไม่มีเข้าศูนย์และไม่มีสมานร้อยเนี่ยมันพิสูจน์ยากนะแต่ว่าผมอยากจะแบบฟันธงไปเลยว่าถ้าไม่มีเข้าศูนย์เนี่ยเศรษฐกิจการเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่เลวแบบนี้จะดีกว่านี้เยอะเลยเนี่ยเผลอๆอาจจะไล่กับสิงคโปร์ได้ด้วยเป็นการอะไรฟันตรงที่น่ากลัวมากก็ผมก็รองรับด้วยทฤษฎีสังคมศาสตร์ทั่วไปนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปเนี่ยระบบการปกครองมันต้องมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงมีความต่อเนื่องมีการสืบทอดคือคุณจะเป็นเผด็จการแบบหลีกวนอยู่ก็ได้แต่คุณต้องทำระบบให้มีประสิทธิภาพคุณจะไปอะไรกีดการพรรคการเมืองก็ได้แต่ว่าคุณพรรคคุณต้องไม่คอร์รัปชันต้องไม่เอาพรรคพวกมานั่งบอร์ดทุกบอร์ดต่างๆเนี่ยคุณต้องคนเก่งยิงมานั่งอันเนี้ยสิงคโปร์ก็ทำได้จีนก็ทำได้ใช่ไหมตอนนี้เขาเอาคนเก่งเข้ามาใช่ไหมแต่ของเราตรงข้ามเลยข้อที่หนึ่งก็คือมันแสดงถึงความเหนียวแน่นและการต่อเนื่องของระบบอำนาจนิยมและขนาดที่ประทัยคือลักษณะอันนี้ไม่หายไม่เปลี่ยนไม่ปรับตัวไม่อะไรต่างๆเลยใช่ไหมในกรณีของไทยระบบอำนาจนิยมมีลักษณะพิเศษของการดำรงอยู่ของสถาบันจารีตซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจแบบสมมุติญาสิทธิ์และจารีตประเพณีดั้งเดิมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองต่างๆสามารถรื้อฟื้นและสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของตนเองขึ้นมาได้ในนามของสถาบันสูงสุดนะครับอันนี้ก็ดูจากวัฒกรรมหรือจากการหาเสียงหรือจากการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรใหม่เลยในรอบ80ปีนี้ต่างเนี่ยการเมืองไทยมันมีอุดมการณ์อยู่แค่นั้นเองหรือระหว่างจะเอาเจ้าก็ไม่เอาเจ้าเท่านั้นเองเหรอข้อที่2ขาดการยอมรับกติการะหว่างชนชั้นนำคือผู้นำการเมืองสยามและรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างการประนีประนอมหรือเป็นพันธมิตรกันระหว่างกลุ่มคณะต่างๆเนี่ยซึ่งจะนำมาสู่การสร้างกติกาที่ยอมรับกันได้ถ้าหากว่ามันจะอยู่แบบ40ปีแบบทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้นะคนที่เป็นชนชั้นนำหรือคนที่เข้ามาเป็นรับช่วงรับภาระการนำต่างๆนะใช่ไหมมันต้องมาจากหลายกลุ่มมันจะมาจากกลุ่มเดียวตลอดไปไม่ได้ต้องยอมรับกติกากันคืออะไรแพ้ก็ต้องแพ้อะไรต่อรองได้ต่อรองอะไรรับได้ต้องรับได้ไม่ใช่หักล้างอย่างเดียวไม่ใช่ยึดอำนาจแล้วก็หรือไม่ก็คิดล้มกติกาสร้างเข็มใหม่ต่างเนี่ยเข็มไปทำไมกติกาที่คุณไม่ทำตามอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ระบบการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพไม่ต่อเนื่องเราจะมีระบบเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจเนี่ยที่ไม่แข็งแรงที่ไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายที่มีประสิทธิภาพบางนโยบายเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อคนทั้งหมดมันอาจจะมีบางกลุ่มก็ไม่เป็นไรครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยใช่ไหมมันเห็นผลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องพยักเข้ามาต่อรองเพื่อจะอำนาจนี้90เนี่ยทำท่าจะมีทุนราชการเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชมพรตั้งไอ้ระบบบริษัทจังหวัดต่างๆแล้วเอารัฐไปทำเป็นนายทุนต่างๆใช่ไหมเราก็ดึงพวกทุนเอกชนบางส่วนเข้ามามาช่วยก็จะได้ระดับหนึ่งต่างๆแต่ว่ามันไม่ไปสู่การเปิดให้ทุนอื่นๆมันเข้ามาแล้วใช้ศักยภาพจริงๆของมันมาได้เพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยการที่ทุนทั้งหลายอ่อนแอเนี่ยทำให้อำนาจนิยมมันอยู่ได้แล้วระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองไทยเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระยะยาวมันเป็นผลดีต่อการอยู่ของอำนาจและสั้นๆ